สวัสดีครับวันนี้จะพามากินบุฟเฟ่หอยกันที่ร้านนัวนะครับสาขาเปิดใหม่ล่าสุดเลยนะครับที่ซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด19เข้าซอยมาประมาณ500เมตรจะเจอซุ้มป้ายที่เขียนว่าอุทยานทองร้านอยู่ขวามือรั้วสีขาวร้านสีขาวสาขานี้ที่จะรถเยอะมากครับหรือถ้ามารถไฟฟ้าให้มาสายสีชมพูนะครับลงสถานีแจ้งวัฒนะปากเกร็ดนั่งวินเข้าซอย15บาทนี่ครับให้ดูบรรยากาศร้านกว้างขวางสวยเหมือนคาเฟ่เลยครับมองด้านนอกจะเป็นแบบตะวันตกหน่อยแต่พอเข้าไปด้านในเป็นธีมอีสานครับพอที่นี่เขาขายส้มตำอาหารอีสานแล้วก็ช่วงนี้จะมีโปรบุฟเฟ่หอยคนละ199บาทมีทั้งหมด8หอยครับเริ่มจากหอยแครงที่นี่ก็จะมีทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กคลาสไซส์กันไปนะครับก็จะมีแบบหอยแครงลวก10วิสำหรับคนที่ชอบติดเลือดหวานๆหน่อยแล้วก็จะมีแบบลวกสุกเลยครับมีหอยนางรมที่แกะเนื้อแล้วตรงนี้เตือนไว้นิดนึงสำหรับคนที่ธาตุอ่อนนะครับกินแค่พอประมาณเพราะอาจจะท้องเสียได้นะครับเขามีป้ายเตือนไว้แล้วมีหอยแมลงภู่นึ่งร้อนๆกับใบโหระพาหอยโคงนาที่เนื้อหวานมากแนะนำให้กินกับน้ำจิ้มแจ่วพริกป่นแบบอีสานนะครับหอยครางอันนี้จะตัวใหญ่กว่าหอยแครงเนื้อเหนียวกว่าหอยหมากก็จะตัวใหญ่ๆเนื้อหนึบๆนะครับหอยบิดหลายคนไม่เคยกินอันนี้อร่อยนะครับเนื้อมันจะเหมือนหอยแครงผสมหอยแมลงภู่หอยตลับก็เนื้อหวานๆอูมามิที่สุดครับอันนี้เอาไปผัดก็ได้ทำซุปก็อร่อยนะครับหอยต่างๆตรงนี้สามารถมาตักเองได้เลยกินไม่อั้นเท่าไหร่ก็ได้คนละ199บาทนะครับจำกัดเวลา3ชั่วโมงถ้าใครเป็นสายหอยก็แนะนำเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน้ำจิ้มครับมีทั้งน้ำจิ้มซีฟู้ดเขียวแดงนะครับมีน้ำจิ้มแจ่วสำหรับจิ้มหอยโข่งนาจะเข้ากันมากนะครับอันนี้แล้วก็จะมีน้ำจิ้มหวานๆสำหรับเด็กๆก็จะเปรี้ยวหวานมีมะขามมีถั่วนะครับหอมเจียวน้ำพริกเผาตรงนี้ตักได้ตามสะดวกเลยแต่มาที่นี่กินหอยอย่างเดียวไม่ได้นะครับอาหารไทยอีสานพวกส้มตำยำแซ่บก็ไม่น้อยหน้าใครเลยครับอยากแนะนำเซตนี้ครับราคาแบงค์พันมีทอนนี่คือเซตสุดคุ้ม999บาทจัดมาในขันโตกสวยงามเป็นเซตอาหาร5รายการนะครับก็จะมีเมี่ยงปลากระพงทอดมาพร้อมกับผักสดแล้วก็น้ำจิ้ม2สไตล์เป็นยำมะม่วงกับอีกถ้วยนึงเป็นน้ำจิ้มถั่วนะครับแล้วก็จานนี้เป็นยำแซลมอนครับน้ำยำรสแซ่บกับแซลมอนชิ้นโตที่ร้านจะใช้อย่างดีเป็นเกรดซาซิมิเลยนะครับแล้วก็จานนี้เป็นตำปลาร้ากุ้งสดน้ำปลาร้าสูตรเด็ดของที่ร้านทำเองแล้วก็มีกุ้งตัวโตๆส้มตำที่นี่รับรองว่าแซ่บแน่นอนนะครับยิ่งเป็นตำปลาร้าด้วยเนี่ยนัวสุดๆแล้วก็จะมีปีกไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในโรยกระเทียมเจียวปิดท้ายด้วยข้าวผัดกุ้งจานใหญ่ข้าวผัดอร่อยครับชุดนี้ยังไงก็อิ่มแน่นอน999บาทตำนั้นคือจบเลยครับต่อมาก็จะเป็นเมนูอะลาคาร์ทที่ไม่ได้อยู่ในเซตครับอันนี้คือส้มตำถาดแซลมอนกุ้งสดเป็นส้มตำปลาร้าซิกเนเจอร์ของเขาเลยนะครับอยากได้เผ็ดมากเผ็ดน้อยแค่ไหนก็โน้ตบอกเข้าไปก็จะมาเป็นถาดใหญ่ๆแบบนี้มีกุ้งมีแซลมอนจัดเต็มครับแล้วก็หม้อนี้คือไข่ตุ๋นหม้อไฟทะเลครับเป็นไข่ตุ๋นนุ่มๆเสิร์ฟมาในหม้อไฟข้างบนท็อปปิ้งด้วยกุ้งหมึกแล้วก็หมูสับต้องกินแบบร้อนๆแล้วก็เป่าเอานะครับมันจะเด้งนุ่มอร่อยแต่ถ้าปล่อยไว้นานจนเย็นเนี่ยความอร่อยจะลดน้อยลงแล้วก็นี่น่ากินมากครับเป็นตำมาม่ากุ้งสุกจานนี้ดาเมจรุนแรงกระแทกใจมากเส้นมาม่าลวกมาเหนียวนุ่มกำลังดีคลุกเคล้ากับเครื่องตำปลาร้าแซ่บๆกุ้งสุกก็เด้งแบบเพอร์เฟกต์นะครับมีถั่วโรยมาด้วยอันนี้อร่อยเลยครับแล้วก็จะมีตำเส้นเล็กเครื่องฉ่ำมากๆมียำหอยนางรมด้วยถ้าใครไม่ได้กินบุฟเฟ่ก็สั่งยำแบบนี้มากินได้นะครับก็จะเป็นยำรสหวานนำนิดนึงใส่น้ำพริกเผาแต่หอยนางรมเขาสดมากเลยแล้วก็เมนูปลากระพงที่นี่ถูกมากครับตัวละ199บาททุกเมนูแต่มีข้อแม้ว่าต้องมากัน4คนนะครับก็จะมีปลากระพงคั่วพริกเกลือปลากระพงทอดราดน้ำปลากระพงนึ่งซีอิ๊วกระพงนึ่งมะนาวซึ่งปกติเนี่ยที่อื่นจะตัวละ300ขึ้นไปหมดเลยแต่ที่นี่199ครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับยังมีอีกหลากหลายเมนูให้ได้มาท้าพิสูจน์ความแซ่บกันมากันได้ที่ร้านนัวตอนนี้เขามี2สาขานะครับสาขาแรกคือสาขาสุทธิสารแล้วก็สาขานี้สาขาแจ้งวัฒนะครับพิกัดและรายละเอียดดูเพิ่มเติมในคอมเมนต์วันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ